สวัสดีจ้ะเพื่อนสวัสดีจ้ะเพื่อนๆรอบสองวันนี้พี่พลอยทานสุกี้วันนี้ทานสุกี้แห้งสุกี้หมูสุกี้แห้งเลือกอยากทานอร่อยนะมีขนมวันนี้ไม่มีผลไม้หมดมีขนมอย่างละหน่อยมีกล้วยแขก3ชิ้นมีกล้วยแขก3ชิ้นมีขนมนิดๆหน่อยๆขนมเด็กๆขนมเด็กๆแต่คนแก่กินทานตุ๊กกี้กับพี่พลอยนะคะอากาศร้อนมากเลยอ่ะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเบื่อข้าวแล้วทานตุ๊กกี้บ้างจะเป็นตุ๊กกี้แห้งนะทานด้วยกันนะคะทำไมต้องเผ็ดด้วยอ่ะสุกี้นี่ต้องใส่พริกด้วยเหรอคะเสียงพินเพาะนะเยอะเลยนะเนี่ยไม่รู้จะทานหมดหรือเปล่าถ้าทานหมดนี่ก็โอ้โหเยี่ยมแต่ก็ค่อยทานไปไม่ทิ้งเสียดายผลไม้หมดเกลี้ยงเลยเพื่อนเพื่อนๆใน YouTube อ่ะเขาว่าพี่พลอยว่าไงรู้ป่ะพี่ผลไม้มาแล้วเขาบอกว่าพี่พลอยชอบทานผลไม้ทานข้าวที่ไหนก็มีแต่ผลไม้ละไม้อย่างเงี้ยพี่ผลไม้มาแล้วเขาบอกพี่พลอยชอบเป็นคนทานผลไม้ไม่รู้ว่าวันหนึ่งต้องได้ทานผลไม้ถ้าไม่มีผลไม้ก็เป็นพวกกล้วยพวกอะไรเงี้ยI'm
เมื่อวานพี่พลอยพยายามขึ้นจะขึ้นไลฟ์สดน่ะอยากขึ้นไลฟ์สดบ้างเพราะว่ากลัวชั่วโมงจะไม่ทันเขาพี่พลอยก็จะขึ้นไปตรงทางทติมหยาดน่ะพี่พลอยขึ้นไม่เป็นเมื่อวานขึ้นยังไงก็ขึ้นไม่ได้ทำไม่เข้าใจพี่พลอยเครียดมากเลยทำไม่ได้โหลดแอปมาแล้วนะแต่ก็ทำไม่ได้ไม่รู้จะถามใครอะเข้าไปถามใน YouTube พี่บอยก็เข้าใจอยู่แต่ว่าก็ทำไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆที่นี่เขาไม่มีใครเล่น YouTube กันเลยไม่มีใครเปิดช่อง YouTube กันเลยพี่บอยก็ไม่รู้จะทำไงอะพี่บอยเครียดมากเลยเปิดช่อง YouTube เดี๋ยวเกิดถ้าถึงปีแล้วอย่างเงี้ยทราบพี่พลอยยังไม่ถึงพันเนาะทราบยังน้อยแล้วก็ต้องเขาบอกว่าให้เข้าไปไลฟ์สดในแอปอะให้โหลดแอปมาพลอยก็โหลดมาแล้วแต่ก็เข้าไม่ได้เมื่อวานทำทั้งวันเลยไม่เข้าใจอะพี่พลอยไม่เข้าใจลองผิดลองถูกก็ยังไม่ได้เหตุใดนะพี่พลอยไม่มีเพื่อนที่นี่สักคนทำยังไงเนาะตอนที่เปิดช่องใหม่ๆน้องเขาเปิดให้เขาได้แค่เปิดแล้วเขาก็ทำไม่เป็นเขาแค่เปิดช่องให้เราแล้วพี่พลอยก็หัดทำผิดทำถูกแต่ก็พอทำได้ตอนนี้แต่ว่าเข้าไลฟ์สดอ่ะเข้าไม่เป็นเดี๋ยวจะลองลงไปถามน้องว่าจะทำได้เปล่าไม่รู้พี่พลอยเครียดมากเลยนะพี่พลอยอยากไลฟ์สดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเพราะว่า 4,000 ชั่วโมงเนาะเพราะว่าเราต้องทำก่อนเนี่ยถ้าเกิดถ้าเดี๋ยวใกล้ๆแล้วอ่ะมันจะไม่ทันทาง YouTube ก็จะลงโทษเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระดิ่งพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยทานตุ๊กกี้ก่อนนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะจากใจจริงพี่พลอยเหมือนเดิมนะคะเผ็ดก็เผ็ดแค่นี้นะคะบ๊ายบายจ้า